าและชุดคอนเวอร์ชันคิดคันนี้สำหรับรถ992ใช่แล้วหรือรถของเรานั่นเองตัวนี้เป็นคอนเวอร์ชันคิดอะไรปะก็เป็นตัว GT3 Touringโอ้คือปกติขับ992นี่ก็เท่ๆอยู่แล้วอันนี้มันก็เพิ่มความเท่เข้าไปอีกอ่ะใช่อันนี้มีชิ้นส่วนดูจะน้อยกว่าคลิปที่แล้วที่เป็น GTR นิดนึงใช่ไหมก็ไม่น้อยหน่อยนะก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าในชุดเนี่ยก็จะมีทั้งกันชนหน้าหลังหน้าหลังฝากระโปรงหน้าสเกิร์ตข้างดิฟฟิวเซอร์และแม้กระทั่งท่อเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว GT3 เนี่ยตัวท่อเขาจะออกตรงกลางอ๋อของเดิมมันขวาซ้ายถ้าตัว GT3 อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบก็คือเปลี่ยนท่อด้วยอันนี้วัสดุนี่ก็บอกเลยว่าเหมือนคลิป GTR เลยก็คือวัสดุเดียวกับตัวรถใช่ถูกต้องดีนี่เห็นไหมคะมีความเห็นนะมันมีความยืดหยุ่นซึ่งเวลาเราประกอบหรือว่าไงเนี่ยมันจะเข้ารูปได้ดีกว่าก็เหมือนแถวบ้านเรียกว่าไม่แข็งเนาะไม่เหมือนแบบฉีดหน้ามาแล้วไม่แข็งนะคะมีความธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงใช่ไหมที่คิดว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยต้องงามแน่นอนใช่แล้วอย่างถ้าสมมติใส่ชุดนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนล้อไหมป๊าก็ล้อก็มีนี่ไงอ๋ออย่างถ้าเป็นรถเราอย่างถ้าเป็นรถเราก็ประหยัดค่าล้อใช่ไหมเพราะว่าเราเสียตังค์ไปแล้วใช่แต่ถ้ารถพี่ๆคนอื่นก็อาจจะต้องเสียตังค่าล้อถ้าพี่อยากจะ 100% ใช่ไหมใช่แต่ล้อก็ไม่แพงค่ะอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นเรียกว่าอันนี้เป็นล้ออะไรปะล้อฟอร์สไงเป็นล้อฟอร์สสั่งทำพิเศษคัสตอมแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นรูปทรงเซ็นเตอร์ล็อกใช่แต่ไม่ใช่เซ็นเตอร์ล็อกอันนี้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกแท้แต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นแบบเซ็นเตอร์ล็อกแบบเป็นล็อกก็ได้ราคาก็จะดีขึ้นใช่ไหมก็จะถูกลงราคาก็จะสบายกระเป๋าขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าถ้ารถ992เนี่ยมันเป็นใส่ชุดคอนเวอร์ชันคิดตัวนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนของรถทุกรุ่นสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ตรงนี้เลยยังไงวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกแน่นอนการรีวิวชุดคอนเวอร์ชันคิดของรถแต่ละรุ่นไปดูกันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้คุณลูกค้ามาติดตั้งคอนเวอร์ชันสำหรับพอร์ช 992นะครับเดี๋ยวคันนี้จะเป็น GT3 Touringนะครับผมก็คงว่าแต่งแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณลูกค้าที่รถด้วยครับผมเป็นลูกค้าก็เหรอพี่ๆคะแล้วเจ้าของสำนักที่นี่ก็หาเรื่องให้เรานะคะให้เราเป็นลูกค้าก็แนะนำให้ลูกค้ารีวิวด้วยครับอ๋ออันนี้คือใช้ลูกค้ารีวิวด้วยแล้วลูกค้ามีส่วนลดไปเนี่ย